กว่าช่วงนี้แบบชีวิตกูแปลกๆอ่ะบางอย่างกูทำไปแบบไม่มีเหตุผลโอ้ไม่มีหรอกเรื่องบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลหรอกว่ะคิวดาชิวชิกุเดสอาโมริから来たนุกちゃんมิจิが思ってたのと違ったんでしょずっと送りんぼうのお父さんと優しいお母さんสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสินสโมสรวันนี้อยู่กับผมมทิพย์ปิ่นวิชิตนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับคำอย่างภาพยนตร์อิสระหนังทางเลือกเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้ชมไม่ค่อยคุ้นเคยมากนะครับเป็นคำใหม่ในสังคมไทยผู้ชมในเวลานั้นก็อาจจะยังไม่คุ้นกับการดูภาพยนตร์ที่มีกลวิธีการเล่าเรื่องที่แตกต่างจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดครับแต่เมื่อมีการตั้งโรงภาพยนตร์ที่ฉายหนังแนวนี้โดยเฉพาะขึ้นมานะครับก็เกิดความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับในวงการภาพยนตร์จนปัจจุบันครับวงการภาพยนตร์อิสระก็เป็นส่วนหนึ่งของกลไกสำคัญของธุรกิจภาพยนตร์ไทยนะครับสินสโมสรวันนี้ครับเราจะมาชวนคุณผู้ชมย้อนมองปรากฏการณ์ต่างๆของวงการภาพยนตร์นอกกระแสนะครับรวมถึงเราจะพยายามมองไปยังพื้นที่ในอนาคตเรื่องของพื้นที่การฉายและก็ภาพยนตร์อิสระด้วยครับผู้ร่วมรายการวันนี้ของเรานะครับมี2ท่านฮะท่านแรกครับก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงภาพยนตร์ House RCA นะครับซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์อิสระที่พูดได้ว่าเป็นโรงแรกๆนะครับที่ฉายหนัง House ที่ฉายหนัง Art House นะครับคุณพงษ์นรินทร์อุริศครับท่านถัดมานะครับเป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์ครับซึ่งก็เฝ้ามองปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการภาพยนตร์อิสระนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาจากยุคเดียวกับ House เหมือนกันนะครับคุณดอนสโลนโกวิทวนิชชาครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะต้องถามคุณพงษ์นรินทร์ก่อนนะฮะเพราะว่าในฐานะที่ปีนี้เนี่ยก็คือครบ10ปีการก่อตั้งของโรงภาพยนตร์อย่าง House RCA ซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นโรงภาพยนตร์อิสระโรงแรกๆนะฮะที่ฉายแต่หนังArt House อย่างเดียวฉายแต่ภาพยนตร์ทางเลือกอย่างเดียวจริงๆจุดเริ่มต้นตอนนั้นที่คิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องการอะไรครับคือเราชอบดูหนังแล้วเราก็ชอบดูหนังทุกแบบหนังแบบมนุษย์ต่างดาวน้ำท่วมโลกอะไรก็ดูแต่มันมีหนังหมวดเล็งหนังเล็กๆที่อาจจะไม่มีมูลค่าทางการตลาดมากนะไอ้พวกนี้มันจะไม่ค่อยได้รับการสนใจจากโรงหนังเท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งในยุคที่มันมีมัลติเพ็กซ์โผล่เข้ามาเนี่ยครับจอเยอะแยะเลยฮะแต่ก็ฉายแต่หนังเรื่องเดียวกันรู้สึกว่าอุตส่าห์มีโรงเรื่องเยอะแยะน่าฉายหนังให้มันหลากหลายหน่อยแล้วก็เลยคิดว่าอยากให้มีก็เลยทำเองดีกว่าก็เลยชวนเพื่อนๆสองสามคนก็ทำโรงหนังที่มันฉายแต่หนังเล็กๆเพื่อให้คนอื่นเขาได้รู้ว่าโลกนี้มันมีหนังเล็กๆอยู่ด้วยจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยคิดว่ามันมีการฉายภาพยนตร์แนวนี้อยู่บ้างมีไหมมีอยู่แล้วฮะคือจริงๆมันมีมานานแล้วนะฮะมีตั้งแต่แบบโอ้สมัยโรงหนังยังมีเยอะกว่านี้แบบจากเซ็นเตอร์มีโรงหนังแล้วนะเขาก็ฉายหนังเล็กๆกันมีคือมันจะผสมปนกันมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าไอ้หนังประเภทนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนดูมันจะน้อยพอคนดูมันจะน้อยเนี่ยอายุของการฉายมันก็จะน้อยไปด้วยจะเข้าแบบอาทิตย์แรกอาจจะมี5รอบต่อวันใช่ไหมอาทิตย์ที่2จะเหลือรอบเดียว11โมงเช้าเลยแบบนี้ฮะคนตื่นตัวช้าหลายๆคนอย่างผมเองเนี่ยก็จะดูไม่ทันอ่ะเลยคิดว่าเราอยากดูเราเชื่อว่าหนังมันทำมาให้ดูในโรงดูได้จากทุกอย่างขนาดภาพพิธีเล่าเรื่องอะไรก็ตามนี่นะฮะมันก็แบบเขาอยากให้เราดูในโรงดังนั้นเนี่ยเราน่าจะได้ดูในโรงเนาะก็เลยทำโรงหนังดีกว่าเราคุณผู้ชมจริงๆต้องถามในส่วนของคนที่เป็นคนดูหนังบ้างคุณดอนก็คือตอนนั้นก็คือตอน House เปิดมาก็คือหรือก่อนหน้านี้โรงภาพยนตร์อิสระหรือหนังอิสระเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือสมัยก่อนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนคือมันมีมาเรื่อยๆนะครับซึ่งปกติเนี่ยค่ายหนังสมัยก่อนบางทีเขาก็ไม่ได้ทรีตหนังดีคือมันบางทีเวลาเขาซื้อมาแบบแพ็กเกจเนี่ยหนังเหล่านี้บางทีมันก็แถมมาแล้วแถมมากับพวกหนังระเบิดภูเขาเผากระท่อมหุ่นยนต์เป็นหนังดังหนังอะไรบางทีซื้อเหมาค่ายมันก็จะมีหนังนี้แถมมาบางทีก็มันก็เป็นทางระบายทางนึงเพราะเช่นหนังมันอาจจะได้รางวัลจากเมืองนอกหรือว่ามันก็อาจจะมีเนื้อหาน่าสนใจเขาเข้ามาระบายฉายแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนซึ่งมันก็ทำกันมาอย่างที่พี่จ่องพูดอ่ะมันก็ทำกันมานานแล้วหรือว่าอย่างก่อนเฮาส์เองเนี่ยมันก็จะมีอย่างสมัยก่อนเลยถ้านึกออกเขาจะมีโรงหนัง UMG นะของสามมงคลฟิล์มซึ่งอยู่ที่ World Trade Center ซึ่งอันนั้นก็จะอาจจะเป็นที่แรกๆที่เขาจัดฉายหนังอย่างตอนนั้นมีโครงการ The Little Big Film Project นะคะซึ่งก็เอาหนังเล็กๆอย่างเงี้ยมารวมกันแล้วก็ฉายบางทีก็อาจจะฉายเป็นเรื่องๆอย่างตอนนั้นฉายอย่าง Happy Together ของวงคาไวหรืออะไรเงี้ยก็ฉายที่โรงนี้หรือว่าอาจจะมีอย่างเช่น
ตอนนั้นค่าได้พิกเจอร์ก็ได้หนังมาอย่างเช่นหนังอิหร่าน Children of Heaven ก็นำมาลงที่ลิโดอันนี้คือออสการ์ด้วยใช่ไหมใช่ครับซึ่งเป็นหนังที่ตอนนั้นเข้าชิงออสการ์นะถ้าจำไม่ผิดคือเหมือนเป็นหนังอิหร่านเรื่องแรกที่ชิงออสการ์แล้วก็มาเหมือนมีการนำมาเข้าฉายที่ลิโดซึ่งแต่ก่อนลิโดก็ฉายหนังปกติไม่ได้อาจจะไม่ใช่พื้นที่สำหรับหนังแบบทางเลือกมากนักอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอาหนังนี้มาฉายคือภาพลิโดในการเป็นผู้ฉายหนังที่เป็นหนังทางเลือกก็อาจจะชัดเจนขึ้นนิดนึงนะครับคือต้องถามแบบนี้คือเสน่ห์ของภาพยนตร์แบบนี้ซึ่งยุคนั้นจริงนะต้องยอมรับว่าผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะแบบหนังอะไรดูเล่าเรื่องแปลกๆนะดูแล้วจบเรื่องมาไม่แน่ใจว่าตกลงเรื่องราวเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวผมมองอย่างนี้ผมไม่ค่อยยอมรับคำว่าหนังทางเรื่องเท่าไหร่เพราะผมคิดว่าคุณจะดูหนังเรื่องอะไรคุณต้องเลือกแค่นั้นทุกเรื่องมันคือทางเรื่องของคุณแค่นั้นเพียงแค่ผมรู้สึกว่าเรามีหน้าที่ต้องบอกว่าหนังมันมีมากกว่าที่เรารู้ท่านเองคือโลกเราวันหนึ่งปีหนึ่งทำหนังกันแบบเป็นพันๆเรื่องแต่คุณได้ดูกันประมาณสักร้อยเรื่องไม่สงสัยบ้างหรอครับว่าอีก 3,000 เรื่องที่เหลือมันอยู่ที่ไหนผมก็คิดว่ามันแค่ความหลากหลายคือเหมือนเราทานข้าวฮะคุณจะกินข้าวแบบเมนูเดิมทุกวันเหรอคุณไม่อยากทานอะไรที่มันเปลี่ยนคุณชีวิตเราเป็นแบบนั้นจริงๆเราเลยอยากทานอะไรที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่อยากกินอะไรมันซ้ำซากทดลองประจนภัยนิดนึงได้ไหมผมมองว่าการดูหนังอ่ะมันคือการเหมือนทานข้าวแล้วก็คุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นดีไม่ดีหรือคุณชอบไม่ชอบมันก็ต่อเมื่อได้ดูแล้วทั้งนั้นนะฮะจ่ายตังก่อนแล้วค่อยเข้าไปนั่งในโรงหนังเดินออกมาถึงจะรู้ว่าชอบไม่ชอบมันดังนั้นคุณเลือกมันตลอดเวลาแค่อยากจะบอกว่ามันมีหนังอีกประเภทนะอีกหลายประเภทไม่ใช่อีกประเภทเดียวมีรสชาติที่มันแตกต่างมีลีลาที่ไม่เหมือนกันลองดูไหมคุณน่าจะชอบมันได้ดอนไปถึงเกี่ยวกับไปถึงจริงๆแล้วมันเสน่ห์ของหนังกลุ่มนี้กลุ่มที่บอกว่าไม่ค่อยสนมีคนสนใจเท่าไหร่ไม่ดูแบบไม่มีดาราดังไม่วิธีการเล่าเรื่องก็แปลกๆคือนี่ก็เห็นด้วยที่สองว่าจริงๆอ่ะคือหนังมันคือหนังโลกของหนังเนี่ยมันกว้างอะฮะแล้วมันหลากหลายมากเพียงแต่ว่าโอเคเมืองไทยเนี่ยบางทีเราต้อง